สงสารคิมค่ะพูดจริงคือพอออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามองถ้าคือเรารู้สึกแบบเนี้ยเพราะว่าหนังสารคดีเรื่องนี้มันเล่าค่อนข้างพาตัวละครไปเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกคือถ้าเกิดดึงออกมาว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเราก็จะรู้สึกสงสารคนที่ถูกทรยศเนาะถึงแม้ว่าเขาจะเหมือนกับทำผิดยังไงที่เขาลักพาตัวอะไรเงี้ยแต่มันก็มีเซนส์ของการที่เขาพยายามจะให้ทุกอย่างเพื่อที่พัฒนาประเทศของเขาเพื่อพัฒนาสิ่งที่เขามองเห็นไปข้างหน้าว่าเขาพาไปได้ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาอาจจะใช้วิธีการผิดแต่ว่าสุดท้ายเขาโดนทรยศอะแล้วแบบถ้าเป็นตัวละครคือเขานั่งสารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องจริงมันก็อีกแบบนึงเนาะว่าวิธีการปกครองที่ผิดหรือการใช้วิธีการที่ผิดก็นำมาซึ่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันไม่มีการแบบกดขี่หรือว่าไม่มีการทำผิดอะไรที่มันจะจบสวยๆอะไรเงี้ย